อนที่จะรับชมคลิปอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามให้พี่ใหญ่ด้วยนะครับส่วนถ้าใครอยากได้รับข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วยิ่งขึ้นอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันนะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะฮะเดี๋ยววันนี้พี่จะพามาอัปเดตเกี่ยวกับเจ้าตัว Samsung Galaxy A70 กันนะครับตอนที่เปิดตัวมาใหม่ๆเนี่ยหลายๆคนก็จะชอบพูดว่าเจ้าตัว A70 เนี่ยมันมีปัญหาเกี่ยวกับตัวการทัชนะครับก็เวลาทัชเนี่ยค่อนข้างที่จะติดยากนะครับบางทีก็ทัชติดบ้างไม่ติดบ้างอีกปัญหาหนึ่งนะฮะก็คือเรื่องของการสแกนลายนิ้วมือนั่นเองบางครั้งเนี่ยสแกนแล้วมันไม่ปลดล็อกให้นะเดี๋ยวพี่เอจะมาลองดูให้กันนะอันนี้พี่เอตั้งค่าไว้เรียบร้อยแล้วนะเนี่ยมันจะปลดยากอะไม่รู้เป็นอะไรปลดได้แล้วครับคือมันจะต้องเล็งมากๆอะคือมันไม่ได้แบบว่าปลดล็อกง่ายเหมือนกับพวกตัวสแกนลายนิ้วมือด้านหลังอะเห็นไหมมันจะบอกว่าไม่ตรงยังไงก็นิ้วค่ะเห็นไหมฮะมันจะบอกว่าไม่ตรงอ่ะได้แล้วจะเป็นซะอย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ยมันมีการอัปเดตซอฟต์แวร์ใหม่นะฮะมันเป็นการแก้ไขเกี่ยวกับเรื่องของระบบหน้าจอระบบการสแกนลายนิ้วมือนี่แหละเดี๋ยวเรามาดูกันที่พอ Samsung เขารู้เกี่ยวกับปัญหาของตัว A70 เนี่ยเขาก็ปล่อยการอัปเดตซอฟต์แวร์เข้ามานะครับเพื่อจะมาแก้ไขเกี่ยวกับพวกบั๊กต่างๆนั่นเองก็จะมีปรับปรุงประสิทธิภาพของหน้าจอสัมผัสนะฮะเวลาเล่นเกมเนี่ยบางทีก็สัมผัสไม่ไปบ้างนะฮะทัชไม่ไปบ้างแล้วก็จะมีการปรับปรุงประสิทธิภาพในการจำแนกลายนิ้วมือแล้วก็ปรับปรุงความปลอดภัยของอุปกรณ์นะครับก็พออัปเดตซอฟต์แวร์มาแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวเราจะมาชมไปพร้อมๆกันเลยนะฮะนอกเหนือจากการอัปเดตซอฟต์แวร์เพื่อเข้ามาแก้ไขเกี่ยวกับเรื่องการสแกนลายนิ้วมือบนหน้าจอแล้วก็เรื่องของหน้าจอเนี่ยนะฮะพี่เอได้ยินข่าวมาว่าเขาจะมีเพิ่มโหมดสเตดี้เข้ามาให้นะคือปกติแล้วเนี่ย A70 นะฮะเวลาที่เราถ่ายวิดีโอเนี่ยมันจะไม่มีการสั่นนะฮะมันจะไม่มีการสั่นก็คือการถ่ายแบบธรรมดานั่นเองนะฮะแต่ได้ยินข่าวมาว่าถ้าเราอัปเดตซอฟต์แวร์ปุ๊บเนี่ยตัว A70 เนี่ยมันจะมีโหมดซุปเปอร์สเตดี้มาให้เราด้วยนะฮะนั่นก็คือว่ามีโหมดกันสั่นมาให้เราเวลาที่เราถ่ายวิดีโอซึ่งอันเนี้ยก็ถือว่าค่อนข้างดีมากๆเลยแหละแต่ไม่แน่ใจนะว่ามันจะใช้ได้กับเครื่องที่พี่เอกกำลังถืออยู่ไหมเดี๋ยวลองมาอัปเดตซอฟต์แวร์กันเลยแล้วกันนะฮะดูซิว่ามันจะใช้งานได้จริงไหมเดี๋ยวพี่เอกขออนุญาตเชื่อมต่อ Wi-Fi ก่อนแล้วกันนะฮะโอเคพี่เอกเชื่อมต่อ Wi-Fi เรียบร้อยแล้วทีนี้เดี๋ยวเราลองมาอัปเดตซอฟต์แวร์ดูซิว่ามันจะแก้ไขเรื่องของการสแกนลายนิ้วมือได้ไหมแก้ไขปัญหาของจอได้ไหมนะครับติดตั้งตอนนี้ขนาดของไฟล์นะ597เมกนะครับเดี๋ยวเรามารอดูไปพร้อมๆกันเลยว่ามันจะแก้ไขออกมาได้ดีไหมอย่างที่เห็นไปนะว่าการสแกนลายนิ้วมือบนหน้าจอของตัว A70 เนี่ยโอ้โหเป็นอะไรที่แบบว่าน่าผิดหวังมากนะฮะคือแหมสแกนยังไงก็ไม่ปลดล็อกสักทีนะครับโอเคก็เดี๋ยวเรารอสักครู่หนึ่งนะรอสักครู่หนึ่งนะครับระบบก็กำลังติดตั้งการอัปเดตระบบนะฮะโอเคนะครับหลังจากที่พี่ใหญ่อัปเดตซอฟต์แวร์เสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะมาเทสระบบสแกนลายนิ้วมือกันนะครับต้องบอกว่าก่อนที่จะมีการอัปเดตเนี่ยโอ้ยสแกน3รอบ4รอบนะฮะกว่าที่จะติดให้สักครั้งหนึ่งทีเนี้ยพออัปเดตซอฟต์แวร์เสร็จเราก็จะมาลองเทสกันว่ามันจะดีขึ้นไหมนะฮะโอเคทีนี้สแกนลายนิ้วมือนะปึ๊บเฮ้ยครั้งเดียวติดเลยนะเดี๋ยวอีกสักรอบนึงนะครับน่ะเอ้ยคือมันดีขึ้นจริงๆอ่ะนะฮะอีกรอบนึงน่ะเห็นป่ะจากตอนแรกที่4รอบ5รอบนะฮะกว่าจะติดสักครั้งหนึ่งอันเนี้ยติดภายในครั้งแรกเลยนะครับอีกรอบหนึ่งแล้วกันเอาแบบว่าหน้าจอดำๆนี่เลยนะน่ะเห็นป่ะค่อนข้างโอเคเลยนะเห็นไหมคือมันดีขึ้นมากจริงๆนะฮะทีนี้เดี๋ยวเราลองมาดูแป้นพิมพ์กันบ้างนะฮะจากที่บอกว่ามันหนืดๆพิมพ์ไม่ค่อยติดทัดไม่ค่อยติดเนาะคือมันนิ่มขึ้นนะคือแบบว่าเรารู้สึกได้เลยว่ามันนิ่มขึ้นนะฮะเนี่ยระบบทัชอะไรพวกนี้นะฮะทัชสกรีนค่อนข้างจะติดมือเลยทีเดียวเห็นไหม
ต้องบอกเลยว่าแก้ไขได้มาค่อนข้างดีนะครับแก้ไขได้ค่อนข้างดีเลยคือมันนิ่มกว่าเดิมทัดติดง่ายกว่าเดิมด้วยอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาเทสกล้องดูซิเขาบอกว่ามันจะมีการสั่นมาให้นะพออัปเดตซอฟต์แวร์เสร็จนะฮะอย่างที่พี่ใหญ่บอกไปกันตอนแรกนะคือ A70 เนี่ยมันไม่มีการสั่นมาให้ในการถ่ายวิดีโอนะเดี๋ยวเราลองเข้าโหมดวิดีโอกันปึ๊บเฮ้ย มีมาจริงๆนะฮะเห็นป่ะนี่อันนี้นะฮะซุปเปอร์สเตดี้นะฮะเปิดได้นะครับทีนี้ก็คือการถ่ายวิดีโอเนี่ยถ้ามีโหมดซุปเปอร์สเตดี้เนี่ยต้องบอกว่ามันนิ่มกว่าเดิมเยอะเลยนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่อยากจะไปลองถ่ายเจ้าตัววิดีโอตัว A70 ตัวนี้ดูด้วยกันถ่ายด้วยการเปิดโหมดซุปเปอร์สเตดี้เนี่ยดูซิว่ามันจะนิ่มขึ้นเยอะไหมนะฮะเอาเดี๋ยวมาชมกันโอเคนะครับทีนี้เรามาลองดูการสั่นเจ้าตัว A70 กันบ้างหลังจากที่อัปเดตซอฟต์แวร์มาเรียบร้อยแล้วมาดูกันว่ามันจะสมูทหรือเปล่านะเริ่มจากการเดินก่อนละกันนะฮะอันนี้เดินก่อนนะค่อนข้างนิ่งเลยนะคือดีกว่าเดิมเยอะเลยอ่ะฝนก็ตกนะฮะทำอะไรลำบากมากทีนี้เดี๋ยวเราลองมาวิ่งกันดูสิว่ามันจะสมูทไหมอันนี้คือวิ่งแล้วนะเห็นไหมนิ่งกว่าเดิมเยอะแล้วก็บอกว่าอื้อหือสมูทดีมากๆเลยต้องบอกว่าดีกว่าเดิมเยอะมากนะครับเยอะมากจริงๆโอเคนะครับหลังจากที่เราอัปเดตซอฟต์แวร์แล้วเนี่ย Samsung Galaxy A70 เนี่ยมีตรงไหนที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างนะฮะพี่จะมาสรุปให้ฟังเลยละกันหนึ่งเลยแหละเรื่องของการสแกนลายนิ้วมือนี่แหละต้องบอกเลยว่ามันทำดีขึ้นมากว่าเดิมเยอะมากๆเลยนะครั้งแรกที่เราก่อนอัปเดตเนี่ยคือบอกได้เลยว่า4ครั้ง5ครั้งนะฮะกว่าที่จะสแกนติดสักครั้งหนึ่งหลังจากที่เราอัปเดตซอฟต์แวร์แล้วเนี่ยแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับมันก็สามารถที่จะปลดล็อกด้วยลายนิ้วมือได้แล้ว2เลยแหละเรื่องของระบบทัชสกรีนนะครับสังเกตได้เลยว่ามันทัชติดง่ายมากๆนะฮะทัชเนี่ยคือว่ามันรู้สึกว่ามันนิ่มขึ้นกว่าเดิมค่อนข้างเยอะเลยนะครับเรื่องของการแก้ไขระบบทัชสกรีนของเจ้าตัว A70 มาเนี่ย3นะฮะก็คือเรื่องของการถ่ายวิดีโอนั่นเองโอ้โหค่อนข้างเซอร์ไพรส์เลยทีเดียวนะครับตอนแรกพี่อยากคิดว่าจะมีเฉพาะตัว A80 ซะอีกนะที่สามารถถ่ายวิดีโอแบบสเตดี้ได้นะฮะแต่พออัปเดตซอฟต์แวร์ขึ้นมาใหม่ปุ๊บกลายเป็นว่า Samsung เข้าใจดียัดตัว Super Steady มาใส่ให้กับตัว A70 ด้วยต้องถือว่าค่อนข้างดีเลยนะดีมากๆเลยสำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะที่ยังไม่อัปเดตซอฟต์แวร์เจ้าตัว A70 นะจะด้วยประการใดก็ตามนะฮะอาจจะกลัวมันเป็นนั่นเป็นนี่อาจจะกลัวแบตลดลงอะไรพี่ใหญ่บอกกันเลยว่าอย่าไปกังวลใจนะฮะแก้ไขมา3อย่างที่แบบว่าตรงจุดมากๆเลยอย่างที่บอกไปนะฮะจะเป็นระบบทัชสกรีนนะครับ2ก็เป็นเรื่องของระบบสแกนลายนิ้วมือ3ก็คือเรื่องของกล้องใครยังไม่อัปเดตเนี่ยไปอัปได้เลยนะครับรับรองได้เลยว่าไม่ผิดหวังโอเคครบถ้วนแล้วแหละสำหรับคลิปนี้ก็จบการรีวิวเพียงเท่านี้นะขอบพระคุณทุกท่านเลยที่รับชมแล้วก็ติดตามยังไงฝากกด Subscribe ให้ช่องพี่ใหญ่ด้วยละกันนะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ